สำหรับผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะมีการยื่นภาษีในเดือนมีนาคมปี2557แต่ทั้งนี้รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ที่มีเงินได้สามารถลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเหลือเวลาอีก2เดือนกว่าเท่านั้นดังนั้นเรามาเริ่มต้นวางแผนภาษีกันดีกว่าครับขั้นแรกศึกษาฐานภาษีใหม่อัตราภาษีตามโครงสร้างใหม่ก็จะมีจุดแตกต่างจากฐานภาษีเดิมเนี่ย2เรื่องที่อยากกล่าวถึงนะครับเรื่องแรกก็คือตัวจำนวนขั้นต่ำกับตัวจำนวนขั้นสูงนะครับฐานภาษีเดิมอย่างที่เราทราบกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10% ส่วนขั้นสูงจะอยู่ที่ 37% นะครับแต่ฐานอัตราภาษีตามโครงสร้างใหม่ขั้นต่ำจะลดลงมาอยู่ที่ 5% ส่วนขั้นสูงจะสูงขึ้นไปอยู่ที่ 35%ขั้นที่2ถ้าหากเงินได้เข้าตามหลักเกณฑ์เสียภาษีใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีภาครัฐนะครับให้สิทธิ์ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปจริงนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงิน 100,000 บาทในปีภาษีนั้นขั้นต่อมาลงทุนใน LTF แต่ก็มีข้อแม้ที่จะต้องถือถึง5ปีวิธีการนับLTF นะครับนับที่จำนวนปีคือซื้อณปีไหนก็นับปีนั้นเป็นปีที่1 นะครับอย่างเช่นมีการซื้อ LTF ในปีนี้2556จะนับว่าเป็นปีที่1เลยไม่ว่าเราจะซื้อต้นปีกลางปีหรือปลายปีก็ตามนะครับโดยทั่วไปเรามักจะไปซื้อ LTF ในช่วงปลายปีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการซื้อในช่วงนี้เราจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงจากสถิติที่เราทำผ่านมาการถัวเฉลี่ยแบ่งเงินไปซื้อในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยจะทำให้เรามีต้นทุนในการซื้อ LTF ที่ค่อนข้างถูกกว่าขั้นสุดท้ายลงทุนใน IMF ซึ่งสามารถขายหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ55ปีเพราะนโยบายการลงทุนใน IMF ค่อนข้างหลากหลายเหมาะกับผู้ที่มีระดับความเสี่ยงรับได้ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูงนะครับสิทธิ์ก็คือว่าเราสามารถซื้อได้สูงสุด 15% ของเงินได้ของเราในปีนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับในส่วนเงินสะสมที่สะสมเข้าไปหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับหรือว่าประกันชีวิตแบบบำนาญก็ตามทั้งหมดทั้งก้อนพวกนี้รวมกันจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทในปีภาษีนั้นสุดท้ายโอกาสในการวางแผนภาษีที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีจะเป็นการสร้างอนาคตของเงินในกระเป๋าของเราให้สดใสขึ้นด้วยครับ